Welcome to my first video in 2014. สวัสดีทุกคนค่ะพบกับแพรนะคะในคลิปแรกของปี2557หรือปี2014นะคะวันนี้เนี่ยแพรก็จะมาชวนเพื่อนๆนะคะมาตั้งปณิธานเพื่อที่ว่าจะเริ่มต้นทำอะไรดีๆนะคะในวันปีใหม่ให้กับตัวเองค่ะหรือที่เราเรียกกันว่า New Year Revolution นั่นเองค่ะ New Year Revolution เนี่ยก็คือการให้คำสัญญากับตัวเองนะคะว่าเราจะเริ่มทำบางสิ่งที่ดีต่อชีวิตของเราเองหรือว่าลดละเลิกบางสิ่งที่มันทำให้ชีวิตของเราเนี่ยแบบว่าไม่สดใสซึ่งก็อย่างที่เราพอจะรู้ๆกันนะคะว่าเวลาที่เราตั้งปณิธานอะไรในปีใหม่โดยเฉพาะผู้หญิงที่ตั้งใจจะลดน้ำหนักเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะทำไม่ได้ทุกทีเลยอะค่ะแพลวก็เลยจะเอางานวิจัยนึงมาตอกย้ำเพื่อนๆค่ะก็คืองานวิจัยนี้เนี่ยนะคะเขาเนี่ยได้แบบว่าไปให้คน 3,000 คนเนี่ยนะคะเขียนปณิธานในวันปีใหม่ว่าตั้งใจอยากที่จะทำหรือว่าอยากที่จะลดละเลิกอะไรนะคะแล้วพอ1ปีผ่านไปเนี่ยเขาก็มาเก็บผลค่ะซึ่งสรุปว่านะคะคนที่ทำไม่ได้เนี่ยมีถึง9เกือบ 90% เลยล่ะค่ะแต่ว่าในงานวิจัยที่มีผลน่าเศร้านะทำไม่ได้อะงานวิจัยที่ผลออกมาน่าเศร้าแบบนี้เนี่ยนะคะก็ยังมีเหมือนเขาเรียกว่าข้อมูลความรู้แล้วก็เคล็ดลับที่จะทำให้ปณิธานปีใหม่ของเพื่อนๆเนี่ยนะคะสามารถที่จะทำได้จนถึงสิ้นปีเลยล่ะค่ะแพลวมีเคล็ดลับที่แพลวกั่นกองมาแล้วนะคะประมาณสัก4ข้อค่ะโอเคค่ะข้อ1 นะคะอย่าตั้งปณิธานแบบนามประทำเกินไปค่ะยกตัวอย่างเช่นฉันจะฝึกพูดภาษาอังกฤษให้ได้โอ้โหนี่นามประทำมากๆเลยค่ะแบบเราจะต้องทำยังไงอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะใช้วิธีที่ว่าตั้งปณิธานใหม่ที่เฉพาะต่อจงชีวิตประจำวันกว่านี้นิดนึงก็คือฉันเนี่ยนะคะจะเรียนรู้ภาษาอังกฤษฝึกพูดฝึกอ่านฝึกเขียนเนี่ยสักวันละ15นาที30นาทีหรือ1ชั่วโมงอะไรก็ว่าไปค่ะอย่างที่2นะคะก็คือพอเราตั้งปณิธานไปแล้วใช่ปะคะเราต้องบอกคนอื่นค่ะคือคนอาจจะคิดว่าการที่เราบอกคนอื่นเนี่ยเพื่อที่ว่าเวลาที่เราไม่ทำเนี่ยเราจะได้รู้สึกอายเขาที่อุ๊ยเราบอกเพื่อนไปแล้วนี่อะไรเงี้ยงั้นก็ต้องทำซะหน่อยแต่ความจริงไม่ใช่นะคะการที่เราบอกคนอื่นเนี่ยก็เพื่อที่ว่าจะให้คนรอบข้างเนี่ยได้รู้ว่าเราเนี่ยมีเจตนาดีที่จะทำอะไรกับชีวิตเราให้ดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเพื่อที่ว่าจะให้คนรอบข้างเนี่ยเป็นกำลังใจสนับสนุนแล้วก็ซัพพอร์ตเราอะไรนี้โอเคค่ะข้อ3ค่ะคือถ้าเราเนี่ยแค่จดปณิธานใส่กระดาษแล้วเราเนี่ยก็แบบว่าเอามันวางทิ้งไว้ไหนก็ไม่รู้อะไรเงี้ยค่ะเชื่อไหมคะว่าแบบถ้าเราเขียนปณิธานวันปีใหม่เนี่ยในเดือนมกราใช่ไหมคะพอเดือนเมษาถามหาเนี่ยเหมือนบางคนหายไปแล้วนะคะหายไปโดยไม่รู้ล่องลอยเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะไอตัวปณิธานวันปีใหม่เนี่ยแพลวก็จะเอาไปติดไว้หน้าห้องน้ำค่ะเพราะว่าหน้าห้องน้ำเนี่ยเป็นที่ที่แพลวเนี่ยสามารถที่จะมองมันได้เสมอนะคะแล้วก็มีพิเศษอย่างนึงค่ะคือมีแบบว่าตารางเช็คลิสต์นะคะเดี๋ยวแพลวจะโชว์หน้าตาให้ดูนะคะนี่ค่ะคือตารางเช็คลิสต์ของแพลวนะคะซึ่งแพลวก็ไปเอามาจากเว็บไซต์นึงนั่นแหละค่ะที่แบบว่าเขาเขียนบทความเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็เอามาปรับแต่งนิดหน่อยนะคะบทความที่แพลวเอามาประยุกต์ใช้กับตัวเองเนี่ยนะคะมาจากเว็บ e4thai.com ก็จะมีเป็นหัวเดือนนะคะแล้วก็มีเป็นช่องสี่เหลี่ยมวันที่1จนถึงสิ้นเดือนนะคะแล้วก็มีเป็นปณิธานวันปีใหม่ของแพลวทั้งหมด8ข้อนะคะก็คือถ้าแพลวก็จะแบ่งเป็นรายวันรายสัปดาห์แล้วก็รายเดือนนะคะแล้วถ้าวันไหนเนี่ยที่แพลวเนี่ยได้ทำตามที่แพลวตั้งใจไว้เนี่ยแพลวก็จะเอาปากกาหรือดินสอหรือสีเนี่ยนะคะมาระบายช่องไว้ค่ะแล้วก็ดูภาพรวมในแต่ละเดือนนะคะว่าแต่ละเดือนเนี่ยแพลวได้พัฒนาตัวเองไปมากแค่ไหนแล้วค่ะทำอย่างนี้ดีนะคะแพลคิดว่ามันทำให้เราเนี่ยได้จดจ่ออยู่กับเป้าหมายของเรามากขึ้นนะคะดีกว่าเขียนไปแล้วแล้วก็เอาไปทิ้งไว้ไหนก็ไม่รู้มันเหมือนหายตั้งแต่วันแรกแล้วอะโอเคค่ะสำหรับข้อ4นะคะข้อนี้สำคัญมากเลยนะคะจะบอกว่าครั้งนึงเนี่ยแพลเคยเป็นเด็กที่ชิลจัดมากๆเลยนะคะแบบว่าไม่มีความรับผิดชอบในเรื่องอะไรเลยแล้วก็สนุกสนานไปวันๆนะคะแล้วทีนี้พอวันนึงที่แพลคิดว่าแพลเรียนจบแล้วแพลต้องรับผิดชอบชีวิตของตัวเองเนี่ยแพลก็หน้ามือเป็นหลังเท้าเลยค่ะกลายเป็นแบบพวก perfectionist ซีเรียสจริงจังอะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะซึ่ง
ตอนนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างจะบ้าการวางแผนมากๆอะไรเงี้ยค่ะซึ่งการวางแผนนั้นเนี่ยนะคะก็เป็นผลร้ายต่อแพลวจนถึงขั้นนี้แพลวแบบหายใจไม่ออกเลยนะคะเพราะว่าแพลวเนี่ยวางแผนได้แบบว่าไร้ความยืดหยุ่นสุดๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะในฐานะที่แพลวเคยเป็นคนที่มหาชิลชิลสุดๆมาก่อนแล้วก็เป็นคนที่แบบ perfectionist สุดๆมาก่อนเนี่ยแพลวก็อยากจะถ่ายทอดประสบการณ์เพื่อนๆเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายนะคะก็คือเวลาที่เรามีเป้าหมายอะไรไว้เนี่ยเป้าหมายมันเป็นเหมือนความคิดอุดมคติของเราอะค่ะซึ่งเราไม่สามารถที่จะทำอะไรที่เป็นอุดมคติหรือว่าที่เป็นตามที่เราคิดได้ในวันเดียวนะคะสิ่งที่เราจะต้องตระหนักก็คือว่าเป้าหมายของเราเนี่ยเราเอามันวางไว้บนสุดแบบขึ้นหิ้งเลยค่ะแล้วเราก็ค่อยๆไต่มันไปทีละก้าว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 จนไปถึงนะคะซึ่งในการค่อยๆไต่ไปเนี่ยค่ะมันอาจจะมีทั้งผิดพลาดล้มเหลวแล้วก็อาจจะหลงลืมหรือเผลอเลยไปบ้างนะคะก็ขอให้ใช้สติเรียกมันกลับมาค่ะและที่สำคัญที่สุดก็คือเราควรที่จะรู้จักให้อภัยตัวเองนะคะเพราะว่าบางครั้งเรามีเจตนาที่ดีอยากจะทำเรื่องดีๆแต่พอมันผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยเราก็แบบว่ารู้สึกโกรธตัวเองแล้วก็ยอมรับไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะตำหนิแล้วก็โทษตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ดีมากๆเลยค่ะเราเกิดเป็นคนเราก็ควรที่จะรู้จักให้อภัยตัวเองนะคะเวลาที่เราทำผิดพลาดไปเพื่อที่ว่าเราจะได้แบบว่าทำอะไรผิดปุ๊บเรารู้และเราลุกเริ่มทำใหม่เลยเริ่มต้นใหม่ผิดก็ช่างมันแบบว่าเรียนรู้มันดีกว่าที่แบบว่าโมแต่โกรธตัวเองจนแบบว่าไม่ได้ทำอะไรต้องแบบนอนจมกองเลือดไม่มีความสุขอะไรเงี้ยค่ะ